สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีที่เข้ามารับฟังข่าวสั้นในช่วงดึกนะคะคงจำเป็นที่จะต้องมารายงานทุกคนอาจจะไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจะมีข่าวในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมีด้วยค่ะสำหรับพรรคสามัญชนนะคะมีก็เคยได้วิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าเรามองว่ายังไงมันก็คงจะไม่ยืนยาวเนื่องจากมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในเรื่องของสมาชิกหรือแม้กระทั่งของส.ส.ที่ผ่านมาเขาก็ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบรับคือเราพูดไปแล้วอะว่าเราไม่ได้ดูถูกบางคนก็ตอนนั้นก็มีคนมาต่อว่ามีเหมือนกันนะว่าโอ๊ยทำไมไปดูถูกเขาพรรคเนี้ยเขายกเลิกมาตรา112เลยนะซึ่งตอนนั้นมีก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะนะว่าเรามองไม่เห็นทางเลยเพราะว่าคุณอย่าลืมนะคะว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องเป็นพรรคที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนด้วยต้องได้รับการเชื่อถือด้วยเอาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ดูถูกแต่เรามองว่าการเปิดตัวของเขาการลงพื้นที่การทำความรู้จักกับประชาชนเนี่ยน้อยมากแม้กระทั่งเราพยายามเนี่ยตามหานะคะก็ปรากฏว่าไม่มีไม่จำได้เลยตอนนั้นลุงเลยบอกว่าพยายามที่จะช่วยเขานะโดยการเอาคลิปปลาใสอะไรแบบเนี้ยมาลงแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีสรุปแล้วคือเขาไม่ได้หาเสียงเลยเพราะเขามั่นใจว่าเขาเป็นลักษณะเหมือน NGO นะก็คือลงพื้นที่ต่างจังหวัดคือช่วยเหลือชาวบ้านก็คืออาจจะมองว่าการลงพื้นที่แค่นั้นมันพอแล้วหรือยังไงหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หวังอะไรมากในโลกการเมืองเปล่าอันนี้คือเราเหลือจะคาดเดาจริงนะเพราะว่าถ้าเราไปดูในการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคคนเก่านะคุณเลิศศักดิ์ซึ่งคุณเลิศศักดิ์หลายๆคนคงจะได้เห็นบนหน้าจอไปแล้วเนาะคุณเลิศศักดิ์เนี่ยก็เคยเป็นนักกิจกรรมที่ออกมาร่วมกับม็อบราษฎร63ด้วยเช่นกันออกมาอดอาหารออกมาเคลื่อนไหวเมื่อครั้งที่เป็นหมู่บ้านทะลุฟ้าหลายๆคนคงจะจำได้เนาะทีนี้หลังจากที่มีการส่งต่อให้กับคุณวาดดาวตอนนั้นมีก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งล่าสุดในการหาเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยแหละตอนนั้นคุณวาดดาวก็ไม่ค่อยจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอ่ะเราก็มองดูแล้วไม่ได้ดูถูกคือเรามองว่ายังไงมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้ทำความรู้จักกับประชาชนแล้วพรรคมันจะเติบโตได้อย่างไรถูกไหมคะมันก็มีเงื่อนไขของมันด้วยว่าการที่คุณจะเป็นพรรคการเมืองต่อมันก็ต้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่ได้แบบว่าโอ้โหลดน้อยถอยลงจนพรรคจะล้มแหลไม่ล้มแหลแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาถึงณวันนี้จำได้เมื่อสักครู่นี้มีก็ยังงงอยู่เลยนะว่าโอ้โหมันน่าจะมีการเคลื่อนไหวของทางคุณวาดดาวในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยถ้าทุกคนเห็นบนหน้าจอก็จะเห็นนะคะว่าเขาเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายที่มีการแถลงการมันจะเป็นการแถลงการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคสามัญชนว่าจะถูกยุบพรรคหรืออะไรไม่ใช่แล้วมาเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งก็จะเป็นการสมรสเท่าเทียมเพราะว่าคุณวาดดาวกับคู่ชีวิตนะคะก็น่าจะเป็นLG เนี่ยแหละดังนั้นเขาก็เลยดีใจนะคะที่ปัจจุบันนี้สมรสเท่าเทียมมันผ่านแล้วเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกเรื่องนึงแต่กลับกลายเป็นว่าคืออาจจะทิ้งร้างไปเลยหรืออาจจะมองแล้วก็ได้ว่าฉันไม่สนใจฉันไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วมันก็ไม่ได้มีการแถลงอะไรออกมาซึ่งถ้าเป็นคนที่เป็นสมาชิกอะนะมันก็ดูเลื่อนลอยจริงๆนะคือมันเหมือนกับว่ายังไงอะคือคุณไม่ได้สนใจในการตั้งพรรคหรือเปล่าหรือคุณไม่ได้ให้ค่าคนที่เป็นสมาชิกอุตส่าห์ไปสมัครเป็นสมาชิกกับคุณอะโอ้จริงๆนะคือเรามีความรู้สึกจริงๆนะคืออย่างน้อยคุณจะถูกปิดหรืออะไรก็น่าจะมีการขอบคุณนะหลายๆคนที่มาสนับสนุนเขามาสมัครอะไรอย่างเงี้ยมาเห็นถึงศักยภาพแต่กลับกลายเป็นว่าคือเราเข้าไปดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยอะมันว่างเปล่านะส่วนคุณเลิศศักดิ์อันนี้เราเข้าใจเพราะว่าเขาส่งต่อให้คุณวาดดาวแล้วเขาก็คงไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันมีการประกาศออกมาก็ถือว่าก็ตกใจไม่น้อยนะคะที่พรรคสามัญชนก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลย
เขาบอกว่าไปอีกพักหนึ่งเมื่อกกต.ได้ประกาศให้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองในวันที่2ตุลาคมในเวลา 16:57 น. 2ตุลาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคสามัญชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่26ธันวาคม2561ในเรื่องของการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคสามัญชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ. 2560นั้นนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองพรรคสามัญชนกลับมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ. 2560มาตรา33วงเล็บ1ติดต่อกันเกิน90วันจึงเป็นเหตุให้พรรคสามัญชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรรค1วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศให้พรรคสามัญชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรรค1วงเล็บ2และวรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ. 2560ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่30กันยายนปีพ.ศ. 2567อิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณของสื่อไทยโพสต์นะคะที่ได้ลงข่าวเอาไว้ในวันที่2ตุลาคม2567เวลา 16:57 นาทีเพื่อนๆได้รับฟังข่าวแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะวงสามัญชนกับพรรคสามัญชนไม่เหมือนกันนะวงสามัญชนก็ยังเคลื่อนไหวตามปกติเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูเขาก็มีการร้องเพลงไปเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองก็คือยังคงมีวงดนตรีวงสามัญชนอยู่เพียงแต่ว่าพรรคการเมืองสามัญชนนั้นได้ยุติบทบาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะวันที่2ที่เขาประกาศออกมาเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ